จังหวัดตากจัดการประชุมแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำเก็บเศษวัชพืชกีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2559สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานนะคะจังหวัดตากจัดการประชุมแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลโดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแรงงานจังหวัดตากจัดหางานจังหวัดตากสภาอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดตากนายกสมาคมหอการค้าและเครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและผู้แทนจากอำเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างประกาศจังหวัดแนวทางการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลโดยคณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางรูปแบบวิธีการดำเนินการในการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลจัดทำร่างประกาศจังหวัดตากเกี่ยวกับแนวทางการจัดระบบการจ้างคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากมอบหมายท้องถิ่นจังหวัดตากจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2559ค่ะที่ห้องประชุมอินทรคีรีชั้น3โรงแรมอีโคอินเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากจัดอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2559โดยมีนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการอบรมและนายประดิษฐ์ทายะมหาท้องถิ่นจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและมีปลัดรองปลัดข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณเข้าร่วมรับการอบรมกว่า200คนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณและสามารถนำกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันจะนำมาซึ่งข้อทักท้วงจากการตรวจสอบและให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายและเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วยเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำเก็บเศษวัชพืชกีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมประธานชุมชนนำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยดับเพลิงเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานชุมชน2แควสองเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการเก็บเศษวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากทางเทศบาลนครแม่สอดพร้อมประธานแต่ละชุมชนได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้เป็นการระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝนและสำหรับในพื้นที่ที่มีน้ำขังระบายยากได้ให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนเข้มงวดกวดขันประชาชนไม่ให้มีการนำขยะหรือสิ่งของย่อยยากทิ้งลงในท่อระบายน้ำโดยการให้ความรู้และกวดขันอย่างจริงจังสำหรับหมายเลขโทรศัพท์สายตรงเพื่อรับเรื่องจากประชาชนหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดหมายเลข055-531-222กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์055-547-132และกองช่างหมายเลขโทรศัพท์055-547-133หรือสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดท่านนายกได้มอบหมายให้ผมรองคุณเครือวีระนะครับออกทำความสะอาดบริเวณลำห้วยแม่สอดพร้อมกับชุมชนทั้ง20ชุมชนนะครับวันนี้มีประธานสองแควสองนะครับพร้อมกับชาวบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งและกองช่างสุขาป้องกันของเทศบาลนครแม่สอดที่ลืมไม่ได้วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดของเรานะครับที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการทำความสะอาดลำห้วยเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอดของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งและประธานชุมชนทุกชุมชนเลยนะครับที่ช่วยการพัฒนาลำห้วยแม่สอดของเรานะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลนครแม่สอดของเราครับในวันนี้ครับขอบคุณมากครับชาวบ้านแม่ปะหมู่10จัดงานกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติวันแม่12สิงหามหาราชินีค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนายพิทักษ์อินหลวงผู้ใหญ่บ้านหมู่10ชุมชนร่วมใจพัฒนานำชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติวันแม่12สิงหามหาราชินีโดยมีผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านสมาชิกผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนคณะครูนักเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการลงทะเบียนร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพลประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้พร้อมอ่านบทอาศีรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินการร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวส่วนสูงและชั่งน้ำหนักผู้เข้าร่วมงานพร้อมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2559โดยมีกิจกรรมการอ่านออกเสียงกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงกิจกรรมการคัดลายมือ
และการเขียนตามคำบอกประกวดการแต่งกายแฟนซีตามจินตนาการจากวรรณคดีไทยและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยและยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สำฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมใจการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป
You can leave. จะเลิกฆ่าใครได้แล้วจะทำร้ายใครได้แล้วคนที่ตาบอดจริงๆเนี่ยไม่ใช่นาทั้ง12คนหรอกจะเป็นเจ้าเองนั่นแหละเพราะความรักมันบังตาเจ้าไงหรือที่ฆ่าคนที่เจ้าลักขนาดนี้เหมือนกับคำที่เขาบอกว่าความรักทำให้ยักษ์ตาบอดหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรภาพลุตันขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ